งสุดท้ายของรายการนะครับพาคุณผู้ชมมาดูกลุ่มสินเชื่อกลุ่มหนึ่งนะครับที่ถือว่ามีอัตราการเติบโตที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือเรื่องของกลุ่มยานยนต์นั่นเองครับแม้เรื่องของสภาพเศรษฐกิจอาจจะยังคงต้องรอการฟื้นตัวกันอยู่นะครับแต่ว่ากลุ่มยานยนต์หรูถือว่าเป็นกลุ่มที่มีการเติบโตน่าสนใจอย่างมากครับทำให้ล่าสุดนี้เองนะครับทาง Alpha X ครับเขามีการประกาศนะครับพร้อมลุยธุรกิจยานพาหนะลักชัวรี่ครับตั้งเป้าในปี2565สามารถผลักดันสินเชื่อให้เติบโตได้ 5,000 ล้านบาทครับคุณวสินไสยวรรณนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Alpha X จำกัดเปิดเผยว่า Alpha X ซึ่งเป็นผู้ให้บริการทางการเงินเพื่อยานพาหนะลักชัวรี่ครับพร้อมดำเนินธุรกิจสินเชื่อยานพาหนะในเมืองไทยอย่างเป็นทางการเพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้ามั่งคั่งตั้งแต่ระดับพรีเมียมไปจนถึงอัลตร้าลักชัวรี่ที่ชื่นชอบยนต์กรรมชั้นนำทั้งรถหรูบิ๊กไบค์รอยัลนะครับแล้วก็ริวโบทครับจะมีการส่งมอบประสบการณ์เหนือระดับนะครับผ่านการนำเสนอทางเลือกด้านการเงินแล้วก็บริการจากที่ปรึกษาทางการเงินที่มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านการเงินและก็ความเข้าใจในแวดวงยานยนต์อีกทั้งยังมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการ KYC และอนุมัติสินเชื่อให้ทราบผลได้อย่างรวดเร็วขึ้นบริษัทก็ตั้งเป้าหมายนะครับยอดสินเชื่อรวมในปีนี้ 5,000 ล้านบาทและคาดว่าจะสามารถสร้างการเติบโตให้พอร์ตสินเชื่อรวมแล้วกว่า 20,000 ล้านบาทครับภายในปี2568หรือว่าประมาณ 10% ของตลาดสินเชื่อยานพาหนะลักชัวรี่ครับแต่เราเคยทำแบบทำโมเดลขึ้นมาเนี่ยต้องมีอย่างน้อยเนี่ยประมาณ 2,000อย่างต่ำเนี่ย 2,000 คนที่เข้ามาเพราะผมเชื่อว่าที่ success ของ Alpha X เนี่ยไม่ใช่แค่จำนวนอย่างเดียวนะครับคือลูกค้าที่มาใช้บริการเราแล้วปุ๊บเนี่ยการซื้อรถเปลี่ยนรถครั้งต่อไปเนี่ยเขาจะอยู่กับเราต่อไปนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องทำให้ลูกค้าเนี่ยประทับใจตรงนั้นและนั่นคือจุดที่เราจะสำเร็จสำหรับ Alpha X นะครับยังพร้อมเดินหน้าขยายพันธมิตรทางธุรกิจทั้งผู้นำเข้ายานยนต์และก็ผู้ให้บริการด้านต่างๆอย่างครบวงจรนะครับเพื่อเพิ่มบริการใหม่ๆที่ตอบสนองลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นครับถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสนะคะสำหรับใครหลายๆคนที่อยากจะขอสินเชื่อนะคะสำหรับที่จะไปซื้อยานพาหนะลักชัวรี่หรือว่ารถหรูแบบนี้ด้วยนะคะ